นส่วนใหญ่เชื่อว่าการเอนชานสมุดนั้นจะทำให้คุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าคุณรวมมันผิดวิธีคุณจะเจอกับสมุดแห่งความตายและถ้าคุณเผลอเดินเข้าไปในไบโอมไม้ไผ่คนเดียวและได้ยินเสียงกรีดร้องอย่าวิ่งและนี่คือสิ่งต้องห้ามและห้ามทำในโลก Minecraft มาโดยตลอดเริ่มต้นด้วยและนี่คือหลักฐานจากเพลเยอร์ใน Discord ของผมครับเขาบอกว่าผมเล่น Minecraft มา12ปีแล้วและนี่คือสิ่งที่ผมหาคำตอบไม่ได้และเขาก็แนบรูปมาเว้ยคืนหนึ่งเขาบอกว่าแบบเขาอ่ะผมสรุปให้ฟังเลยละกันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นคืนที่แบบเงียบสงบแต่เขาอ่ะได้เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเว้ยเป็นเสียงเหมือนกับเสียงหายใจหนักหน่วงตึกตักตึกตักตึกตักและเขาก็บอกว่าเขาก็ได้เจอกับชาวบ้านคนหนึ่งที่มีคอยาวประหลาดดวงตาเป็นสีแดงเว้ยคือไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยเขาพยายามถามชาวบ้านคนอื่นแล้วแต่ไม่มีใครรู้จักเจ้าหมอนี่เลยนี่คือในรูปหรอไอ้คอยาวแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงโอ้ my god เดี๋ยวนะแล้วเขาเขียนแบบมาอย่างยาวเลยแสดงว่าเขาเขียนแล้วเขาบอกว่าคุณควรหนีไปให้ไกลๆอย่ามองกลับอย่าให้เขาเห็นคุณเพราะถ้าเขาเห็นคุณคุณอาจจะกลายเป็นชาวบ้านคอยาวคนต่อไปเลยอย่างนั้นเหรอและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์แล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรผมไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมได้เข้ามาในโลกของ Random Player เว้ยแล้วน้อมซีดเข้ามาแล้วทำการเล่นเซอร์ไวเวอร์ไปสักพักหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายแรกนะฮะเราต้องหาวิลเลจเจอร์ที่มันดูน่าสงสัยมากที่สุดเจ้าหมอนี่มันเป็นนักสมุดไม่น่าเป็นอะไรมากเฮ้ยอ้าวหมอนี่มันเหมือนจะแอบสงสัยเรานิดหน่อยนะฮะว่าเราต้องทำการแทรปเจ้าหมอนี่ว่ะไม่ไปไหนไม่จะไปไหนไม่จะไปไหนไปไหนเดินตามเดินตามเดินตามไม่ทำอะไรยังฟาร์มหรอโอ้ยสว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 ยเอาละผมทำการแท็บมันลงมานี่ลงมาสวยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นทำการปิดพันหนึ่งเรียบร้อยทีนี้แกก็ไม่สามารถออกมาจากนี้ได้อีกต่อไปแล้วก็ขั้นตอนต่อมาฮะเราต้องทำการหักคอมันด้วยผมทำการต่อยมันไปเพื่อทำการหักคอมาดูว่าคอเจ้าหมอนี่เนี่ยมันจะมีสีเลือดเหมือนในรูปภาพหรือเปล่ายืดคอมาสิแกยืดคอมาเจ้าวิลเลจเจอร์ตาแดงใช่ไหมตาต้องแกต้องแดงด้วยตาแดงขาเขียวอยู่เลยเฮ้ยถ้าเราตบไปเรื่อยมันจะได้ไหมเนี่ยถ้าผมลองใช้ขวานดูล่ะโอ้ไม่โอ้มันจะไปได้ได้ยังไงล่ะขวานมันก็เป็นการสร้างดาเมจตามแบบวานิลาไมค์ครับแต่เดี๋ยวนะถ้าผมลองสังเกตพฤติกรรมวิลเลจเจอร์คนอื่นด้วยอย่างซ้ายสุดนั้นเขากำลังเอนชานของอยู่ไอ้เสื้อเขียวเข้าบ้านไปโกเลมก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรนะฮะผมว่าผมต้องหาข้อมูลเพิ่มว่ะและผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า1วันเต็มๆในการหาข้อมูลว่าวิลเลจเจอร์คอยาวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมกันแน่และนี่คือคลิปหลักฐานที่ผมเจอในโลกอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ชมผมขอลองดูคลิปเขาหน่อยฮะเหมือนเขาจะเลี้ยงแกะปกติหรอมีแหลกด้วยนะน่ะเอ๊ะเจ้าหมอนี่เขาไม่สังเกตหรอแป๊บแป๊บคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอะไรปะเจ้าแกะตัวที่ผมกำลังวงอยู่เนี่ยมันเป็นแกะที่แบบเคิร์สเห็นปะตัวมันกระพริบกระพริบนั่นแหละมันกระพริบ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 นั่นแหละมันสั่นๆด้วยไว้แล้วเขาเดินไปบ้านหรอแล้วเว่เว่วอตคุณผู้ชมครับลองย้อนคลิปกลับไปชอบเพลอะไรป่ะโย่วิลเลจเจอร์สีเลือดแล้วมันหักคอเราแล้วหักคอกลับมาว้าวว้าวว้าวเรื่องนี้โคตรอินเซนแต่ถ้าเรายังยึดมั่นในทฤษฎีของเรานะครับคุณผู้ชมมีเพลเยอร์ไมค์ครับเนี่ยที่ผมได้ไปเจอเนี่ยเขาเซิร์ชเอาไว้ว่าถ้าเราเอาหัวบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแทนที่หัวของ NPC หรือชาวบ้านเว้ยจะมีโอกาส 2.17%ที่เกม Minecraft เนี่ยมันจะคำนวณว่าต้องทำการเปลี่ยนหัวของคนนี้โดยด่วนเพราะว่าตัวเกมวานิลาเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เรามี2หัวได้เว้ยครับคุณผู้ชมฉะนั้นนะฮะหัวที่เราทำการใช้ในวันนี้ก็คือหัวสเกเลตันสคูนี่เองเอาล่ะผมต้องทำการลองไปคลิกขวาใส่มันดูเอ๊ะดูเพื่อนดูสนใจนะผมลองเอาสักตัวนี้ล่ะแกล่ะไม่ได้แล้วแกน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นผมว่าเราต้องสร้างอะไรบางอย่างว่ะคุณผู้ชมแล้วผมก็ทำการสร้างเครื่องแมชชีนอันนึงที่มี potential ในการดันหัวเข้าบีบเข้าด้วยกันและนี่คือเครื่องสุดยอดที่ผมสร้างขึ้นมาฮะ
ดูดิเจ้าหมอนี่เหมือนจะถูกใจถูกใจนะแล้วเจ้าหมอนี่คือแบบไม่มีนะอู้ตกใจนึกว่าไม่มีหน้าเอามันหันหน้าไปฝั่งขวาอยู่ผมโล่งหมดเลยนี่ก็ฝั่งซ้ายโอเคแล้วทีนี้นะฮะเราก็ทำการสร้างฟาร์มแกะไว้ด้วยเหมือนในต้นคลิปเป๊ะๆเลยเว้ยคุณผู้ชมเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มกับไอ้เจ้าหมอนี่ก่อนเลยทำการดันหัวออกแบบรวดเร็วมันทะลุหัวเฟเวอร์เจ้าอันนี้ล่ะถ้าแบบใส่สกูดเข้าไปด้วยมันต้องทับกันหน้ารอบนี้โอ้วัดมันไม่ได้หรอแต่ว่ามันมีโอกาสแค่ 2.7% มันแล้วก็อาจจะยากนิดนึงนะคุณผู้ชมผมว่ารอบนี้แหละคุณผู้ชมเอานะ3 2 2.7% มันต้องได้บ้างนะไอ้เจ็บโหโหวัดวัดแฮปเพนโชว์แล้วตอนนี้คือเกมมันกำลังคอกแขกคอกแขกอยู่เหรอเอาไว้ดิเอาไว้ดิหารีสอร์ทหารีสอร์ทหารีสอร์ทต่อไม่ต้องหาดิอ้าวนี่เจ้าต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างนั้นเลยเจ้าข้ามาแล้วข้ามาช่วยเหลือเจ้าทุกสิ่งมีปัญหาอะไรอ๋อไอ้เคยเจอชาวบ้านอย่างนี้ว่าเพื่อนทำให้ชาวบ้านมันกลายเป็นไม่มีผิวหนังมีแต่กระโหลกถ้าเกิดเกมมันกำลังเกิดการโต้เถียงกันว่าควรใช้หัวไหนดีผมลองไม่ทำไมมันไม่ตายล่ะเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วที่อย่างนี้วอนเท่ากันฮะตายแล้วเอ้ามันตายนานมากเลยนะเว้ยมันชาวบ้านมันจะแป๊บผู้ชมครับผู้ชมช่วยบอกผมหน่อยว่าไอ้เจ้าแกะที่อยู่ด้านหลังผมมันเป็นแบบนั้นตอนไหนผู้ชมมาลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 What happened โอ้ยโกเลมมาทำไมเนี่ยเฮ้ยโกเลมได้มาทำไมครับว้าวเฮ้ยว้าวมันแกะเอาแกะกระต่ายแกเป็นมอนสเตอร์แกเป็นมอนสเตอร์ได้ยังไงอ่ะผู้ชมอันนี้ผมงงแล้วว่าที่แปลกเลยคือชาวบ้านไปหายหมดเลยนะเว้ยโอ้โหนี่ชาวบ้านหายหมดแล้วอ่ะโอ my ฮะ what มันแกมันเกิดหลังผมได้ยังไงโฮมี่ไม่เรื่องนี้มันน่ากลัวชะมัดแล้วว่ะผมควรทำยังไงดีวะคุณผู้ชมโอ้ไม่ก่อนแป๊บนะไอ้ฟ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวตัวอะไรอ่ะว้าวว้าแล้วว้าแล้วเอาไว้เดี๋ยวฟ้าหนีหนีด่วนรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าผมจะหนีรอดจากชาวบ้านคอหัวขาดหรือเปล่าและซีด3001 30013เป็นซีดที่เกี่ยวข้องกับเคิร์สแบมบูเว้ยเข้าลือกันเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เข้าไปในซีดนี้แล้วและได้เข้าไปในแบมบูแล้วก็จะเจอกับเรื่องราวอันที่แบบหาคำตอบไม่ได้ซึ่งผมก็แบบสงสัยนะครับว่าไก่แค่แบมบูไบโอมเนี่ยมันต้องทำให้เราขนหัวลุกขนาดนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมฉะนั้นนะฮะเรากดสร้างโลกและไปดูกันเลยดีกว่าจ้าแล้วผมได้เข้ามาในโลกของเคิร์สแบมบูไบโอมแล้วฮะสิ่งแรกที่ผมสังเกตได้เลยก็คือไม่เจอแบมบูเว้ยหรือว่าบางทีเราต้องหาตำแหน่งแบมบูโดยการสแลนโลเคทหรอแต่เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมไบโอมแบมบูจังเกิลโยไลฟ้าก็ได้เข้ามาด้วยนะตอนนี้อ๋อเข้ามาแล้วเพื่อนเอาล่ะไลฟ้าวันนี้กูจะพาไปหาตำแหน่งของแบมบูเว้ยตามมาเดิบ yes sir ไหนแบมบูถ้าเราอ้างอิงจากทฤษฎีนะครับแบมบูของเราเนี่ยเราเข้าไปแค่ว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ไม่เยอะมากนี่ไงมันมีแค่แพนด้าด้วยไหมแค่ขยงแค่นี้เองเพื่อนเอาละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มหาของและทำการเข้าไปในแบมบูจุดใจกลางของแบมบูไบโอมนะฮะคุณผู้ชมเราเจอกับเรื่องที่เป็นเรื่องหลอกเด็กหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตหาของก่อนนะฮะเอาละผมไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพร้อมไหมฟ้าตอนนี้พร้อมสุดๆเลยเพื่อนเกิดอะไรโยมันคือเสียงถ้ำไม่ใช่หรอเสียงถ้ำอะไรมันน่ากลัวขนาดนี้เพื่อนทำไมเสียงถ้ำมาอยู่ในไบโอมแบมบูได้อุ
แล้วหรือว่ามันมีถ้ำวะถ้าผมลองปรับ FOV ให้เป็น77เอาละผมว่าประมาณนี้น่าจะเริ่มสำรวจได้แล้วเราไปตรงกลางใจกลางเว้ยฟ้าไปไปไปไอ้กลางแบมบูเหรอนี่ก็ใจกลางแล้วปะฮะยังไม่ใจนะไม่ใจเหรอ What 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 เป็นอะไรขึ้นบู๊บอุ๊ยก็เห็นมือแรกๆอ่ะนี่มันค้างอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแป๊บนะหายยังเฮ้ยมันแป๊บนึงหัวผมเลยคุณผู้ชมถ้าเราลองปรับ FOV ใช่ป่ะ Video Setting ให้เหลือ2โอ้ผมดูแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในใจกลางแล้วแต่ว่าตะกี้นี้มันเกิดอาการแรก What Yo 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 ตัดแบบบูไม่ขาดแป๊บว่าแป๊บนึงเราตัดแบบบูไม่ขาดหรอกใช่เออว่าใช่ใช่เดี๋ยวไอ้เพี้ยอย่าไปตัดเยอะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นเราไม่รู้นะเว้ยแป๊บนึงเราต้องหาทางที่มันแปลงทางไปที่มันพอเป็นไปได้แล้วเรากลับด้านหลังดูนะคุณผู้ชมทางนี้อาจจะไปได้อยู่ชึบโอเคไปได้เพราะเดี๋ยวปกติทางนี้เรามามันไม่มีแบมบูไม่ใช่หรอแป๊บนะทำไมแบมบูมันขึ้นเนี่ยไงหลักฐานใช่แบมบูมันโตตรงนี้เว้ยที่เรามาโตขาผมอยู่นี่เว้ยอย่าบอกนะว่ามันโตขึ้นทุกทิศหรอแป๊บนึงผมเริ่มสงสัยแล้วว่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันโตไม่อยู่เลยวัดฝากคุณเดินยิ่งอะไรกูยังไม่เจอทางออกเพื่อนโอ้จีจังไปแล้วเราจะออกยังไงเนี่ยวัดทางน้ำลงน้ำน้ำโอ้ my god แป๊บนึงนะผมขอเราขึ้นไปดูใหม่แล้วปรับเป็นหน้าดิสแทนไปเบอร์2เหมือนเดิมใหญ่เป็นแบมบูเหรอเดี๋ยวตรงนี้มันเคยเป็นแบมบูมาก่อนเหรอคุณผู้ชมแล้วเราไปทีแรกเราไม่เห็นน่ะนั่นน่ะสิแป๊บนึงนะผมเข้าไปใหม่แต่ว่าถ้าเราลองไม่ปรับเบอร์ดิสแทนดูมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นชัดก็คือแบบมันเป็นแบมบูปกติแล้วคุณผู้ชมไม่เจออะไรเลยเว้ยอ่ะฮะโอเคข้างหน้าไงข้างหน้าเป็นทางโล่งแล้วไม่มีแบมบูแล้วหรือว่ามันมีแบมบูตั้งแต่แรกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าผมลองปรับเป็นเบอร์2เหมือนเดิมโอ้ยเสียงครับได้ยินป่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมองไม่ทันลองย้อนคลิปกลับไปครับผมเห็นแบบบูมันโตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลยนะเว้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดิผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะWhat? ทำไมมันมีป้ายตรงเนี้ยเฮ้ยมันคือป้ายอะไรอ่ะป้ายเดี๋ยวตะกี้เห็นอะไรแดงๆอ๋อสกินมึงเปล่าอันนี้มันเหมือนสกินกูเลยแต่เมื่อกี้ไม่ใช่มันเป็นสีแดงมันเป็นสีแดงไปหมดเลยกูเห็นเป็นสีเขียวนะกูว่ามึงแปลกๆแล้วเพื่อนเพื่อนเลยพูดจริงนะเนี่ยหรือว่าป้ามันจะกลับมาแล้ววะอะไรกลับมานะป้า What ทำไมป้ามันตามผมโอ๊ยไปมาเพียบเลยเพื่อนไปแบบบูแบบบูเกิดทำไมเรายิ่งเดินแบบบูมันยิ่งเกิดเรื่อยๆวะคุณผู้ชมผมเริ่มหลอนแล้ววะถ้าผมลองกลับมาแกลงปรับเป็นเรื่องดิสแทนซ์เป็น12เหมือนเดิมแล้วดูดิชัดเลยโอ้ my god แบบบูมันโตเรื่อยๆเลยโตตามเราด้วยว้าวมันมาได้ยังไงโอ้ my god โอ้ไม่เอาแล้วคุณผู้ชมไม่เอาแล้วผมว่าเรื่องนี้มันหลอนผมยิ่งเข้าไปในป่าเรายิ่งหลงเว้ยและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองเอาสมุดเอนชานมาผสมเข้าด้วยกันเป็นคำสาปหนึ่งและนี่คือคลิปหลักฐานที่ผมหามาได้ครับเขาเอาสมุดเอนชานที่ขึ้นต้นด้วยตัว CURSED เข้าไปผสมเว้ยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเขาเอาไปใส่ในชั้นว่างหนังสือและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก้อนเมฆมันสีแดงผมต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีการที่เรากำลังทำขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยพังไปเลยก็ได้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมโชคดีนะเว้ยที่ผมมีคอมอยู่สองเครื่องแต่ว่ามันจะแบบไม่คุ้มเลยถ้าเกิดว่าคอมของผมเนี่ยเครื่องที่ผมกำลังใช้อยู่เนี่ยมันพังเพราะว่ามันแพงมากเว้ยเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สงสารผมแล้วก็ขอครัว1ไลค์แล้วกด Subscribe กดติดตามตอนนี้เลยครับกดปุ่มแชร์ด้วยเอาละตอนนี้คือในตัวผม
มีหมดแล้วสมุดเอนชานที่ตัวอักษรแรกนะครับขึ้นต้นด้วยตัว C U R S E แล้วก็ D ถ้ามันรวมกันมันจะแปลว่าเคิร์สคำสาบโหใช่แล้วเพื่อนแล้วใครมันยิงผมเอาละไอ้ฟ้ากูจะเอาเริ่มนะบัตรนี้นะเอาเลยพี่วางบุกเชลไว้เอ็นชานบุกอันแรกก็คือ Curse of Binding ใส่เข้าไปนี่ก็คือเป็นพิธีกรรมเหรอวะอันที่2 You for Unbreaking แอปแอปเอาว่าใส่2เล่มแล้วอันที่3 R สำหรับ Rip Tie อันที่4 S สำหรับ Sharpness และอันที่5 E Efficiency ที่ขุดไว้และก็6เดฟสไตล์สำหรับการปีนไว้ดี3 2 1ยะไอ้กอดคำสาบออกมาแล้วอะไรอะไรอะไรไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะมอฟไม่ได้กลับหัวไอ้ฟ้าก็ไม่ได้กลับหัวตัวละครเพลเยอร์ก็ไม่ได้กลับหัวแถมคอมผมก็ยังอยู่ดีอยู่ไม่มีเสียงร้องจากพัดลมเลยเยี่ยมงั้นแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะแค่แต่งให้เราแบบขนหัวลุกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องปลอมชัวร์เลยเอาเป็นว่าได้ฟ้ากูเสียพลังงานกับไอการทดสอบอันนี้เยอะเกินไปว่ะเดี๋ยวกูมานะไปเอาน้ำก่อนเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวกูเดินเล่นแถวนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเพื่อนกินน้ำเลยเอาเดี๋ยวไอ้เท้าอย่าเพิ่งไปอะไรมาเนี่ยเอาไปชงฟ้ามันกลางวันก็คือโคตรไวเลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ no what happened โอ้คำสาบดวงนี้คำสาบพิศาลัยกูไม่อยู่แล้วและเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแกะแต่ว่าเป็นแกะที่ไม่ธรรมดาเพราะมันพยายามจะฆ่าเราทุกวินาทีและนี่คือคลิปหลักฐานครับเขาเข้ามาในซีดที่มีชื่อว่าชีฟแต่เป็นเลข3แทนตัว E ครับคุณผู้ชมหาแกะสีชมพูให้เจอโอกาสเจอแกะสีชมพูคือ 0.2% นะฮะโอ้เนี่ยคุณผู้ชมระหว่างที่เรากำลังไล่ล่าแกะตัวชมพูตัวแรกเนี่ยมันมีแกะชมพูตัวที่2อยู่เว้ยซึ่งอยู่ด้านบนฮะแล้วไงต่อหรือเขาก็เจอตัวนึงเขาเข้าไปเจอแกะอะไรนะเว้ยโยเรื่องนี้มีประเด็นครับและนี่คือโลกของชีฟสินะเข้ามาไหนดูซิจะมีแกะชมพูไหมโอกาสเจอ 0.2% หรอแต่ถ้าเราลองกด F3 ดูนะครับคุณผู้ชมผมว่าโอกาสที่จะเจอแกะสีชมพูได้เราต้องหันไปทาง E คุณผู้ชมเห็น E ปะซึ่งก็คือตรงนี้เบอร์11อุ้ยรีบไปก่อนดีกว่าก่อนมันจะหายทางนี้ฮะเฮ้ยผมว่าแถวนี้น่าจะเหมาะในการหาแกะสีชมพูนะครับเพราะว่าถ้าตามไบโอมแพลนเนี่ยมันน่าจะเจอกับพวกแกะสีขาวป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมมีไหมแถวนี้โอ้ชมพูหมูแล้วโอ้เกิดตั้งเยอะทำไมมีแต่แกะสีขาวเนี่ยมันควรมีแกะสีชมพูแกะดำแกะเทาอุ้ยอุ้ยโอกาสเจอ 0.2% จริงป่ะเนี่ยไม่นะมันผ่าอู้ดูดิมีแต่สีขาวเกิดแล้วคุณผู้ชมชมพูก็เป็นหมูดำอีกแล้วไม่ก็หลังจากใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงแล้วผมก็เจอสิ่งที่ผมอยากเจอโยผมว่าถ้ามองด้านหลังแกะป่ะใช่เจอแล้วคุณผู้ชมเอาละเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมต้องโรเพเว้ยผมไปทำการเอามาแค่เนื้อแล้วก็บล็อกโอเคประมาณนี้เอาละเราต้องทำอะไรต่อเราต้องไปฆ่ามันสินะไปเอาละคุณผู้ชมขอฆ่ามันหน้าบัตรนี้ไม่มีหน้าวะปกติแล้วเสียงแกะมันดังมันดังขนาดนี้เลยอ๋อไม่นะคุณผู้ชมเอาไว้ดีโอ้เสียงมันดังมาก what happened no จากไหน yo what แกให้เราฆ่ามันคือสีชมพูไม่ใช่เหรอทำไมแกไหลหน้ามันกำลังมองหน้าเรา what ถ้าผมมองมันอยู่มันไม่ขยับมาหาเราแต่ถ้าผมลองโอ้ my god เดี๋ยวคือมันพยายามจะมาหาเราทุกครั้งที่เราหันหน้าหนีหรอแล้วเสียงมันดังมากคุณผู้ชมรออีกรอบมึงดิผมไม่เชื่อหรอกมันมาใกล้ขนาดนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมนะผมรีบสร้างบังเกอร์
บังเกอร์ต้องเข้าด่วนไปเร็วแล้วด่วนรีบสร้างก่อนมันจะพักใกล้กว่านี้กำลังมองเราอยู่มันไม่ทันเข้ามาใกล้เราบ่เอาปีกไปดึกด้วยอย่าให้มันมาใกล้กว่าเรามากกว่านี้ป้าโอ้ยังมีเสียงอยู่แต่เบาลงแล้วหน้าผมเกิดอะไรขึ้นไม่นะหน้าผมหายแล้วแกหายไปแล้วเอาไฟฟ้าบังแป๊บมีทอชมั้ยมีปากเลยเพื่อนแต่ปากเราอย่างนี้ทำไมหน้ามึงเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนกูก็ไม่รู้กูมึงเห็นแกะที่มันไม่มีหน้าบ้างตอนแรกที่มึงเข้ามากูไม่เห็นกูเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาป่าไปเจอมึงทำอะไรไม่รู้ไม่มีหน้าวะมึงเป็นผีปะเนี่ยไปหนีอย่าให้มันตามเราจับมาเราได้ดีตอนนี้หรืออย่าหันหลังกลับไปอย่าหันหลังกลับไปได้ขาดหนีไอ้ฟ้าตายแล้วเราต้องไม่ตายอย่าวอนเราขอผมอะไปแล้วหน้าผมมาเฮ้ยแล้วของผมของมันเก็บของไม่ได้อย่าตายโอ้ไม่โอ้ผมเกือบตายโอ้โอ้ยหน้าผมกลับมาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมเนี่ยไม่นะยายขอร้องเราเพื่อนผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วได้โปรดพี่แล้วผมไม่มีอะไรทำยังไงเนี่ยเอาไว้ดีผมไม่สามารถเดินแบบปกติได้แล้วครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ไม่กล้ากินเนื้อด้วยกลัวกินแล้วคอมันจะหักอีกรอบนึงผมทำควรทำยังไงดีวะผมเอาอีกแล้วใครทำผมใครทำผมอีกแล้วว้าบราสันไม่เห็นเราใช่ไหมผมไม่เห็นก็แย่แล้วOh my god! Look!